อันสามอันสองอันหนึ่งไปเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เรากลับมากับเกมซัมมอนเนอร์วอร์นั่นเองแล้วกลับมากับเกมซัมมอนเนอร์วอร์นั่นเองนะผมก็น้ำเสียงผมวันนี้มันแหบๆนิดหน่อยก็ขออภัยนะฮะเดี๋ยวเราย้ายมาก่อนไอ้เกาะตรงกลางรู้สึกว่าแหลกเหลือเกินนะฮะมอนมันเยอะจัดโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าแพ็คนี้ครับผมสเปเชียลลีเจนดารี่แพ็คเกจเป็นแพ็คพิเศษที่นานๆจะออกมาทีนะฮะแต่หลังๆรู้สึกว่าจะออกมาค่อนข้างจะถี่เหลือเกินซึ่งถามว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันคุ้มกว่าแพ็ครายเดือนปกติแน่นอนอยู่แล้วครับผมถ้าใครคิดจะเติมนะฮะโดยภายในแพ็คเนี่ยจะประกอบด้วยสกอร์เลเจนด์1ใบสกอร์แสงมืด2ใบไอ้3ใบเนี่ยถ้ามือดีๆหน่อยนะเปลี่ยนชีวิต ID ได้เลยครับผมไอ้สกอร์3ใบนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนที่ไม่ต้องลุ้นเนี่ยจะมีเดวิมอน3ตัวคริสตัล 2,000 มานาสโตน 300,000 Energy 200กับบูท EXP 3ชิ้นแล้วก็จะมีของพิเศษนะผมที่ถ้าเราเป็นคอลเลกเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถปล่อยให้แพ็คพวกนี้หลุดผ่านไปได้นั่นก็คือนี่เลยครับผมเจ้าม้าเปลวเพลิงนั่นเองนะฮะเฟรมวอลโอเคโอ้โหมันขิงจริงๆให้ตายเถอะแต่เอาตามตรงนะม้าเนี่ยถือว่ามันน่าจะซ้ำแล้วอะคือถ้าแอร์เรียตัวเดียวเนี่ยมันขี่สัตว์ขี่ได้ทีละหลายตัวเนี่ยมันก็ยังโอเคใช่ป่ะแต่นี้มันแถมสัตว์ขี่มาหลายรอบแล้วอะไอแพ็คพวกเนี้ยก็คือแอร์เรียก็มีตูดเดียวไงมันก็นั่งได้แค่ตัวเดียวอะตัวอื่นน่ะมันก็อยู่ในคลังใช่ไหมจริงๆผมอยากให้เขาแถมเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งเกาะอะไรอย่างนี้มากกว่านะแต่อุปกรณ์ตกแต่งเกาะกูก็รกเหลือเกินโอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยมันก็ลิมิเต็ดอะนะก็โดยแพ็กเกจเนี้ยทั้งหมดเนี่ยราคา 3,500 บาทนะผมไปช้าก่อนครับผมถ้าเราเติมกับ Power Play เนี่ยเราสามารถเติมแพ็กนี้ได้ในราคา 2,800 บาทนั่นเองนะผมเรียกได้ว่าถูกกว่าเติมเองเยอะโคตรๆเลยนะฮะสามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมใครคิดจะเติมเงินเนี่ย Power Play แน่นอนครับผมเพราะว่ามั่นใจได้นะผมว่าไม่มีทางโกงแน่นอนผมพิสูจน์มาแล้วพี่เอฟพิสูจน์มาแล้วเหล่าท็อปเพลเยอร์ของเกมนี้ต่างๆนานาพิสูจน์มาแล้วว่าไม่โกงแล้วก็รวดเร็วทันใจแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเติมเลยแล้วกันมาลองจับเวลาดูจัดไปครับผมโอ้ยมาแล้วครับผมรวดเร็วทันใจนะฮะโอเคครับผมทุกคนไม่ถึง1นาทีเรากลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมไปขอคำอวยพรจากพี่เพียวมาแล้วครับผม5ดาวจงมานะโอเคเดี๋ยวเราไปรับของกันเลยดีกว่ากดอัดยังกดอัดแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคเรามีเจ้าม้าเปลวเพลิง1ตัวสกอร์เลเจนด์1เดวิมอน3แสงมืด2คริสตัลอีก 2,000 นะฮะแล้วก็จะมีมานงมานากับ EP บูสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยกดรับละกันโอเคเฮ้ยทำไมรีวิวหลังจากซื้อแพ็คเกาะผมก็หายแหลกวะรู้ว่าเกมนี้ต้องเติม VIP นะถึงจะเล่นเกมลื่นขึ้นดูดิปกติเกมผมจะแหลกนะเว้ยเวลาอยู่ตรงเกาะหลักที่มีมอนสเตอร์เยอะๆโอเคเดี๋ยวเราหาม้าเปลวเพลิงก่อนหาได้ตรงไหนวะcollection กี่ตรงไหนวะทุกคนไอ้ม้าเปลวเพลิงเนี่ยเย็ดเปียดนี่ไงบ้านเอเรียลแน่เลยไม่ใช่นี่มันที่ฝากสัตว์เลี้ยงเราต้องจิ้มเอเรียลแล้วก็สัตว์คีโอเคมาแล้วครับผมเอเรียลของผมควบเจ้าน้องม้าแล้วนะฮะอยู่ไหนว้าเอาเรื่องว่ะเข้มจริงๆโอเคนะผมเหมือนขี่เจ้าโพนิต้าอยู่นะฮะก็ถือว่าเท่พอสมควรนะฮะแต่ถามว่าเท่กว่าตัวอื่นไหมผมว่าตัวอื่นเท่กว่าในตัวสัตว์ลิมิเต็ดของแพ็คก่อนๆน่ะโอเคมาช่างเจ้าม้าครับผมที่ผมซื้อแพ็คนี้มาเนี่ยเราต้องมาเน้นกับตรงนี้ดีกว่าสกอร์เลเจนด์เราจะเปิดเฉพาะของที่อยู่ในแพ็คนี้เฉยๆละกันส่วนของอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมดองไว้ก่อนรอไว้ทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคมาเลเจนด์1ใบแล้วก็แสงมืด2ใบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดสกอร์ส้มกันพอกรุบกริบนิดนึงละกันพอหอมปากหอมคอ 2,000 คริสตัลละกันแต่ไม่เปิดหมดนะเว้ยเก็บไว้ฟาร์มบ้างโอเคมาแสงมืด2ใบก่อนเลยครับผมนิ้วนำโชคทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยละกัน2ใบสูตรไม่ต้องแต่ขอ Channel หน่อยละกัน110ครับผม Channel นี้เรียก5ดาวแสงมืดมาหลายตัวแล้วนะฮะ3 2 1ฮุบๆๆไปครับโอ้ยแม่งเอ้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะไอ้เหี้ยเปียกเดี๋ยวก่อนหมดไปใบนึงแล้วเหรอวะเนี่ยทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยอ่ะ3อ่ะ2อ่ะ1ไปเฮ้ยมาแล้วตัวอะไรเฮ้ยแม่งเอ้ยโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าอุตส่าห์ผ่าทำไมเป็นตัวนี้วะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันโดดเด่นเรื่องการลงดันนะเท่าที่จำได้เนี่ยรู้สึกว่าจะลงพวกโกเลมมังกงมังกรอะไรพวกเนี้ยซึ่งตัวลงดันนะผมมีเยอะแล้วอ่ะโอ้โหอุตส่าห์ผ่าเย็ดเปียกคันคิ้วเลยเรียกได้ว่าเพิ่งตื่นแม่งสางเลยนะฮะฟ้าผ่าทีเนี่ยแต่ว่าโอ้โหแต่ถ้าใครอยากจะปั้นก็ลองดูนะผมมานาเหลือเวลาเหลือเนี่ยก็ลองปั้นกันดูแล้วกัน
แต่เป็นผมไม่ปั้นอ่ะโอเคมาสกอร์เลเจนด์ครับผมโอกาสออก5ดาวของสกอร์เลเจนด์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปิดเผยเรทออกมาแล้วนะฮะนี่เลยโอกาสได้5ดาว 6.5% ตีซะว่าต้องเปิดสกอร์เลเจนด์ประมาณกี่ใบวะถึงจะได้5ดาวประมาณ20ใบนะครับผมใช่มั้ย 6% เนี่ย20ใบจะได้5ดาว1ตัวโอ้โหเรียกได้ว่าโหดฝัดรัดเฟียนะฮะสกอร์หาโคตรยากแต่เรทมึงอย่างงี้โอเคมาเรทยากๆมอนมันจะได้ลิมิเต็ดนะผมคิดในแง่บวกเข้าไว้5ดาวจงมาครับผม5ดาวจงมานะ3 2 1อะจู้ไปแล้ว5ดาวฮะเฮ้ยโอ้ไอ้นี่อีกแล้วว่าไพ่ครับผมไพ่น้ำโอ้ยชีวิตอ่ะนะชีวิตอ่ะนะแม่งมาอีกแล้วไพ่น้ำตัวที่60ของ ID นะฮะใครที่ยังไม่มีดาเมจธาตุน้ำเนี่ยสามารถปั้นได้นะไพ่น้ำเนี่ยมันก็โอเคอยู่ครับผมว้ามาสักแพ็คนึงแล้วกันพอกรุบกริบนะฮะมันมีโปรโมชั่นป่ะไม่มีด้วยโอเคมาสักแพ็คนึงพอกรุบกริบการเปิดสกอร์เกมนี้มันคือการเสพติดชัดๆโอเค11ใบแล้วเราจะหยุดนะครับผมทุกคนชีวิตมาลุยครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหรู้สึกว่าโอกาสผ่านเนี่ยมันเท่าไหร่นะ 12% ป่ะใช่มั้ยนี่สกอร์ส้มโอกาสได้4ดาว 8% บวกกับโอกาสได้5ดาวอีก 0.5 เหี้ยเปียด 8% เหรอวะโหนี่มันโอกาสฟ้าผ่าต่ำกว่า 10% อีกเอาเรื่องว่ะ 8.5% รวมๆแล้วเนี่ยโอกาสฟ้าผ่าว้าสงสัย11ใบจะไม่ได้ลุ้นว่ะทุกคนยังไงโอ้โหแพ็คจะเด้งขึ้นมั้ยกูซื้ออีกแล้วใจเย็นเพื่อนเอาแพ็คนี้ให้ผ่าก่อนโอ้ยอีนมเด็กมาอีกแล้วนมเด็กน้ำโอ้ยกูเกลียดมึงโอเคต่อเฮ้ยแต่จริงๆมันผ่านมาครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าตามเรทมันแล้วนะฮะแต่ถ้ามันจะมาอีกครั้งก็ไม่ว่ากันถือว่าไม่ว่ากันนะผมเพื่อนโอ้ยครบ11ใบแล้วครบ11ใบแล้วมาMonster Kill จงหยุดมือนี้ไว้นะฮะโอเคประมาณนั้นแล้วกันประมาณนั้นครับผมเราต้องหยุดแล้วนะฮะไม่งั้นของเราจะหมด ID นะฮะโอเคก็ลองเติมกันได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสกอร์ที่เหลืออยู่แล้วกันนะฮะโอเคก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้รับความเพลิดเพลินใจนะฮะแล้วก็ใครคิดอยากจะเติมเงินเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างครับผม PowerPay จัดให้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับผมแม่งเอ้ยกลับมาจากอังกฤษคลิปแรกโลกไตก็ถามหาเลยนะฮะยังไงถ้าชอบฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribeแนวของวิกด้วยละกันนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายพีซเล่นเกมนี้แม่งคือการบริหารไตชัดๆไปแล้วเว้ย